ของขวัญจากพี่ณเดชน์ได้ยังคะไม่ตกใจฮะของขวัญจากพี่ณเดชน์นะคะปีนี้ทุกคนส่งการ์ดมาค่ะเป็นแบบว่าแบบอวยพรทางการเขียนพี่ณเดชน์ส่งการ์ดมาเหมือนเป็นแบบว่ารวมกันมาค่ะไม่แล้วเฉพาะของพี่ณเดชน์นี่เขาบอกว่าเขากำลังเล็งๆได้ให้ยาย่าอยู่เนี่ยเขาให้ยังไม่มีเดี๋ยวหนูไปทวงค่ะเดี๋ยวหนูไปทวงอีกรอบว่าของขวัญย่าอยู่ไหนเขาไม่บอกค่ะว่าเตรียมไปให้หรือจะมีให้ทีหลังหนูว่าเขาก็พูดไปงั้นแหละไม่มีค่ะไม่มีค่ะจริงแอบดูที่อยากได้ไหมคะยาย่าไม่น่าจะมีแล้วค่ะแต่ว่าปีนี้ไม่อยากได้อะไรด้วยจะมีเซอร์ไพรส์เราหรือเปล่าหลังจากนี้ไม่น่าจะค่ะไม่แอบแบบนอยนิดนึงไหมว่าเมื่อไหร่ได้ของขวัญไม่ค่ะหนูไม่ได้หวังว่าจะได้ของขวัญจากเพื่อนๆอยู่แล้วค่ะเพราะว่าแค่ได้เจอกันก็ดีใจแล้วค่ะเพื่อนๆรวมกันเขียนการ์ดมาให้หรอใช่ก็เหมือนทุกปีค่ะก็แบบโอ้ยพรแบบ Happy Birthday นอกจากของขวัญนี่ของขวัญเขียนว่าอะไรคะ Happy Birthday ค่ะย่าแค่นั้นเลยมีอันอื่นด้วยป่ะคะประโยคมีค่อยท้ายมาไม่มีนอกจากของขวัญพิเศษที่ลองซื้อแหวนให้ตัวเองแล้วมีคนอื่นให้เลยไหมคุณแม่คุณพ่อให้อะไรคุณพ่อให้นาฬิกาค่ะนาฬิกาหรูในการที่เราอยากได้หรือว่าในการที่เราอยากได้หรือว่าไงเป็นนาฬิกาที่สวยมากค่ะไม่คิดว่าชีวิตนี้จะมีอันนึงนะคะคือเราบอกไว้ว่าอยากแม่ค่ะพ่อแม่ซื้อให้ค่ะแพงไหมคะแพงเลยใช่ไหมไม่รู้อ่ะแต่ว่าสวยอะค่ะมันคือแบรนด์แพงใช่ไหมประดับเพชรปิ๊กปั๊กเลยไม่เยอะมากค่ะถ้าเป็นไงแล้วตอนคุณพ่อคุณแม่ให้คือให้แบบเซอร์ไพรส์หรือว่าให้เลยให้ตอนเที่ยงคืนค่ะมาปลุกหนูแล้วบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วก็ให้เปิดของขวัญตอนนั้นเลยดีใจค่ะดีใจค่ะมันเป็นแบบว่ามันเป็นความคิดที่สำคัญกว่าไอ้สิ่งของค่ะก็แค่แบบมาปลุกตอนกลางคืนอะไรก็น่ารักมากๆแล้วค่ะระยะการจากวันนี้ไปเดี๋ยวอีกหลายวันจะมีคนจองคิวแบบเซอร์ไพรส์วันเกิดอีกไหมครับแบบไม่มีค่ะหนูทำงานทุกวันค่ะในกองในเลี้ยงวันเกิดในกองยังไม่ได้เปิดกล้องเลยค่ะก็เลยยังตอนนี้ยังไม่มีกองมันจะมีเลี้ยงวันเกิดอะไรมีอีกไหมฮะไม่มีแล้วค่ะไม่มีค่ะปีนี้ไม่ได้แพลนอะไรไว้เลยแฟนคลับที่แบบว่าคุยกันไว้นะคะน่าจะแบบว่าอีกหลายเดือนเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมแบบว่ารวมแบบไป one activity day อะไรเป็นมีติ้งทีเดียวไปเลยค่ะแพลนไว้ยังไงบ้างคะไปค่ายทหารค่ะทำไมอ่ะไม่ค่ะไปเล่นกิจกรรมกันค่ะแบบปีนี้อ่ะเอาแบบลุยๆใช่ค่ะเป็นแอดเวนเจอร์เมื่อไหร่ฮะยังไม่รู้ค่ะยังคิวเราหรือคิวแฟนคลับคิวหนูด้วยคิวหลายๆคนด้วยค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดกล้องค่ะแต่ว่ายังเคลียร์คิวไม่ได้แล้วพี่ณเดชน์ไปป่ะคะไม่โอ๊ยเพราะนั้นก็ยุ่งเหมือนกันแล้วพี่ณเดชน์ได้ถามว่าจํากัดแฟนคลับหมายว่าไปได้กี่คนหรืออะไรยังไม่ได้ตัดสินใจเลยค่ะน่าจะเหมือนทุกปีค่ะประมาณ300ค่ะมีติ้งประมาณนั้นค่ะเป็นมีติ้งด้วยรวมยอดทีเดียวคอนเซ็ปต์นี้หนูอยากพาพี่ๆไปค่ายทหารกันน่าจะกีดการสนุกกันดีค่ะจะมีกิจกรรมอะไรพิเศษไหมคะยังไม่ได้ตัดสินใจเลยค่ะน่าจะอีกสักพักนึงกว่าจะแบบว่าวางแผนกันเป็นดีเทลไม่เสร็จที่เราเดทส่งให้คือวันเกิดนี่คือคนแรกไหมคะเกือบค่ะเกือบคนแรกใช่ค่ะคนแรกคือพ่อกับแม่ใครมาแซงหน้าคะใครมาแซงหน้าพ่อกับแม่นี่ค่ะคนที่สองคือณเดชน์เลยไม่ค่ะไม่ขนาดนั้นค่ะมีครอบครัวที่เมืองที่นอร์เวย์โทรมาก่อนค่ะแล้วก็ค่อยที่ณเดชน์ก็มันมาในกลุ่มมันก็แบบทุกคนพร้อมกันหรือว่าญาติกันนับพี่ณเดชน์อยู่ในแฟมิลี่ก็แล้วเป็นแฟมิลี่ที่เป็นแฟมิลี่ของการทำงานค่ะว่ากันไปนะคะมีแบบว่าเพจเนี้ยขึ้นมาโอ้ยแล้วพอเห็นเพิ่งเห็นเมื่อกี้เนี้ยค่ะโอ้ยเป็นเรื่องปกติมากค่ะตั้งแต่เราทำงานมาแบบ6ปีใช่ไหมคะมันก็มีคนที่ชอบเราคนที่ไม่ชอบเพราะฉะนั้นไม่เอามาใส่ใจแล้วค่ะเรื่องเห็นแล้วเสียใจไหมคะคนประเภทหนูพูดกับตัวเองเสมอค่ะว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นสิทธิบุคคลค่ะที่จะชอบหรือไม่ชอบอย่างคนพวกนี้นี่เขาแบบเคยไปมิ่งในไอพีเราไหมคะก็มีบ้างนะคะมีอยู่แล้วแหละมีอยู่แล้วค่ะแต่ว่านานๆทีจะโผล่มาเราเคยแบบได้ตอบตรงไปบ้างไหมบ้าง
ไม่เคยตอบโต้ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะ IG มันเป็นแบบว่าพื้นที่ที่ฟรีมากๆค่ะใครจะคิดอะไรจะพูดอะไรก็ตามสบายได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าไปพูดถึงคนอื่นบุคคลคนอื่นก็อาจจะแบบว่าแบบบล็อกไปเลยตัดปัญหาอย่างตัวเราคิดไหมคะว่าทำไมคนพวกนี้ถึงรับตามมาทำเพจเขาคงไม่ชอบจริงๆอะมั้งก็ไม่ได้เยอะใช่ไหมไม่เยอะขนาดนั้นนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะไม่ทุกคนบนโลกนี้ชอบเราบ้างไม่ชอบเราบ้างใช่ก็ไม่ได้ซีเรียสมากค่ะจะถามบอกอะไรกับคนทั่วประเทศนี้ไหมไม่มีอะไรจะบอกค่ะก็มันแล้วแต่คนอะว่าจะชอบหรือไม่ชอบใช่ค่ะมีแน่นอนค่ะมีแน่นอนค่ะครึ่งชีวิตจะฟิตติ้งกันเดือนนี้แล้วเคยเล่นมาแล้วจริงเหรอคะแต่ว่าอีเมลครั้งนี้ไม่อันนี้หนูไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าที่แน่นอนคือบทเปลี่ยนเยอะเหมือนกันค่ะแล้วว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พลิกแบบพลิกหลายตลบมากๆเลยค่ะสำหรับหนูใช่เล่นยังไงบ้างต้องเล่นร้ายแรงหรือว่าไงครับทุกอย่างเลยค่ะทั้งร้ายทั้งแรงทั้งแสบทั้งเผ็ดหมดทุกอย่างในตัวละครตัวนี้เลยค่ะเรื่องย่อหายจะชอบเลยโอ้แค่แบบว่าซีนเปิดมาก็แบบเหรอคะก็น่าจะแบบว่าเป็นอะไรที่แปลกไปกว่าปกติค่ะคือว่าท้าทายเลยใช่ไหมคะเรื่องนี้คะเรื่องท้าทายแบบนี้ต้องเป็นอะไรจริงมากไม่ถึงขนาดร้ายนะคะแต่เป็นคนที่ตรงไปตรงมามากๆก็มีไปเรียนกับครูเงาะค่ะคือว่าท้าทายเองไหมคะสุดสุดเลยค่ะมั่นใจก็มั่นใจอยู่ค่ะไปได้ค่ะก็ฝากด้วยค่ะสำหรับคลื่นชีวิตค่ะเรื่องหนึ่งในซ่วงยังไม่ออนแต่ว่าเร็วๆนี้แล้วล่ะ